ที่เรานั่งคิดกันอยู่นานนะครับก็คิดออกก็คือว่าเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้เราจะเช่าหางเฮียนะเช่าหางเฮียการทดสอบมาเช่าหางเฮียเช่าหางเปล่าเฮียนะครับแล้วก็ถอดมาเช่าหางเปล่าเฮียแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปรับตู้เปล่านะครับไปตัดไว้ที่โรงงานวันศุกร์เราจะมีงานวิ่งอยู่แล้วนะครับเราจะรับตู้ไปตัดไปโรงงานให้เขาบรรจุวันเสาร์แล้ววันเสาร์กลางคืนคือวันศุกร์อ่ะเราจะไปส่งงานเฮียรอบนึงนะครับแล้วกลับมาเราค่อยไปเก็บงานเราจะได้วันเสาร์2เที่ยวลองดูดิมันจะเป็นยังไงเฮียเช่าหาง2เผาสีเหลืองเหรอเท่าไหร่วันนึง500นะโอเคครับครับอ่ะสรุปเช่าหางเฮียคิดวันละ500เดี๋ยวเราเราตัดหางไว้ตรงนั้นนะครับแล้วเราก็มาเช่าหางเฮียไปรับตู้ธนาลุกนะครับเดี๋ยวไปตัดที่คลองข่อยนะตัวนี้เป็นหางเฮียสเปรย์อยู่2เผานะเดี๋ยวไปรับตู้ธนาลุกนะครับไปตัดตอนนี้เราก็เข้ามาในซอยวัดศรีวลีน้อยแล้วนะครับเรามารับตู้ลานธนารุ่งนะครับ 2,400 ชื่อลานเขานะธนารุ่ง 2,400 นะครับอยู่ในซอยวัดศรีวลีน้อยตู้นะครับต้องไปหาที่ป่ายางอีกนะเช่าหางเขามายางรั่วอีกนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรกับยางก็เดี๋ยวใบนี้ไปตัดนะครับที่คลองข่อยเดี๋ยวเจอกันที่คลองข่อยเลยนะเดี๋ยวรับซีนแป๊บนึงตรวจสภาพตู้ก่อนรับซีนก่อนธนาลุงครับที่นี่เนี่ยผมมารับตู้ธนาลุงยางมันหัวบ่ได้เบิ่งไหมหลังมาหัวก็แล้วบ่ได้ไปใส่เราจะรับการจนาแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนนะครับเพราะว่ามันจะบ่าย3แล้วน่าจะขึ้นทันเอาใหม่นะครับรัดกรุงเทพชลบุรีนะครับแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนตรงพระราม9เจอทางก่อสร้างอ่ะเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับก็มาดูหน้าโรงงานด้วยเลยแล้วกันมาดูทางเข้าโรงงานด้วยเลยแล้วกันนะอบต.คลองข่อยนี่ประมาณนี้อบต.คลองข่อยเส้นนี้เวลาผมเข้ามานะ
เวลาผมจะออกผมจะไปออกอีกฝั่งหนึ่งก็คือข้างเซเว่นศูนย์กระจายสินค้าเซเว่นถนนหมายเลข340หรือเปล่าน่าจะเป็น340นั่นแหละเส้นสุพรรณนะเส้นบางบัวทองสุพรรณนั่นแหละเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นทางเข้ามานะอบต.คลองข่อยก็เอาตู้มาตัดนะครับแล้วก็จะเอาหัวเปล่ากลับนะเอาตู้มาตัดแล้วก็จะเอาหัวเปล่ากลับนะครับเดี๋ยวเราก็จะสรุปกันที่ท้ายคลิปนะครับว่าทำไมยังไงแล้วได้ค่าขนส่งเท่าไหร่นะครับคลิปนี้เราถ่าย2วันนะวันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์จริงๆวันนี้เรามีงานบรรจุตอนเย็นนะเดี๋ยวเราตัดตู้ตัวนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปเอาหางเราไปบรรจุงานของวันนี้ปกตินะครับแล้วก็คืนงานของวันนี้เสร็จกลางคืนก็ล็อกตู้ไปรถชนะนะครับตอนนี้ก็วิ่งมาถึง3แยกนะครับถ้าเราเข้าในทางเลขนะตรงกาญจนามันก็จะบอกตรงนี้เนี่ยมันเลี้ยวยากนะครับเราเลยมาเข้าทางนี้มาที่ทางเข้าก็มันก่อสร้างนะครับมันไม่มีอะไรให้บอกแต่ว่าก็มาทางตำบลอบต.คลองข่อยนั่นแหละนะวัดอะไรอ่านทันไหมกี่วัดอะไรแล้วก็จะแคบหน่อยมีรถสวนมาไหมวัดศรีเขตนันทารามใช่ไหมเราตัดหางเราก็หัวกลับนะครับไปเสียบตู้เสียบหางแล้วก็ไปเอาตู้ไปประจุงานวันนี้นะครับในงานตอนนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับคลิปนี้หรอกนะคลิปนี้มันจะเดี๋ยวเลยลงงานมันจะเป็นงานของวันนี้ต่างหากแต่วันนี้เสียเวลาค่อนข้างมากนะครับปะยางไปครึ่งวันเลยเมื่อเช้าทั้งปะทั้งเช็คทั้งสลับปะหางตัวเองแล้วนะครับลากหางเช่าของเฮียออกมานะก็รั่วอีกนะครับปะอีกโอ้สองรอบสามรอบเลยรอนานนะแล้วมารับตู้ก็ดัดเป็นมาจังหวะเหมาะติดเที่ยงรอที่ลานตู้ชั่วโมงหนึ่งครับไม่ได้อะไรเลยจอดรอเฉยๆชั่วโมงนะใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมตัดเสร็จอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับเดี๋ยวตัดเสร็จเดี๋ยวก็ให้น้องอาจจะให้น้องถ่ายให้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับเลยต้องรีบกลับนะครับเพราะว่าที่นู่นรอบรรจุอยู่การถือเพราะอะไรถือแบบนี้นะเดี๋ยวต้องขอเขาตัดนะแต่ว่าทางชิปปิ้งเขาได้โทรมาคุยให้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าจะให้ตัดตรงไหนยังไงทีนี้เราก็ดูหน้างานอีกรอบนึงว่าจะตัดยังไงที่มันไม่เกะกะเขาแล้วเขาบรรจุสะดวกคนที่เดินมาน่าจะเป็นเจการเธอพ่อหน่อยแต่ว่าจะเอาหัวกลับนะครับ
บายค่ะเดี๋ยวนะมีชีวิตอะไรล่ะไปบายๆมาสงกรานต์บายบายหางนี่นะก็ออกมาเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นไหนอ่ะโอ้ข้างหน้าดีกว่าอันนี้ออกมาตรงคลังเซเว่นเนี่ยคลังเซเว่นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่เป็นบางบัวทองสุพรรณนะเส้นนี้เดี๋ยวรอจังหวะโล่งก่อนนะครับก็ออกมาตอนนี้ข้างหลังนะข้างส่วนข้างหน้าก็ที่เราเข้าฝั่งกาญจนานะครับแล้วก็บอกฝั่งนี้ได้แล้วแต่ถนัดนะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะไปทางไหนดีกว่าผมก็บอกทางนี้ง่ายดีผู้รถเยอะออกยากจนรถเยอะมากเลยให้เขาไปก่อนนะครับให้เขาไปก่อนรถใหญ่มันเอื้อยอ้ายนะครับมันช้านะให้เพื่อนๆเขาไปก่อนนะครับใจเย็นนะครับน่าจะใกล้ได้ไปแล้วแหละมีรถคนหยุดให้แล้วนี่นะคลังศูนย์กระจายสินค้าเซเว่นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อกาญจนาแล้วก็วิ่งไปทางบางพีสุขสวัสดิ์เลยขึ้นตรงพระราม2ลงศรีนครินทร์เข้าลานไปเลยนะครับต่อหางเสร็จนะครับก็วันเนี้ยวันที่ไปตัดตู้รับตู้ไปตัดนั่นน่ะก็มีงานวิ่งปกติอยู่แล้ว1เที่ยวนะครับแต่เขาบรรจุเย็นเนาะก็พอดีเดี๋ยวเราคืนตู้คืนนี้เสร็จนะครับเราก็รับงานเฮียไปรถชนะนะครับเดี๋ยวกลับมาจากงานเฮียเราค่อยไปเอาตู้ที่ที่เราตัดไว้เนาะสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะครับพี่ครับเป็นรถอยู่ตรงนั้นพอดีเลยข้างหลังซ้ายแล้วติดพอเลยเข้าใจกันผิดนิดนึงพี่ก็เห็นว่าเราโยกไปทางขวาแต่คนนึกว่าเราจะเลี้ยวขวาครับแกก็เลยมุดซ้ายนะรถ10ล้อไม่เป็นไรนะเข้าใจกันสำหรับคลิปนี้นะครับมันมีเรื่องดีๆนะครับมีเรื่องสิทธิพิเศษสำหรับคนวิ่งตู้อย่างผมนะครับอย่างเราอย่างผมนี่นะเออวันนี้ผมเอาตู้ยาวมาจากข้างตรงเตยนะครับมาลงในย่านแถวลูกค้าต้องไม่ระบุที่ชัดเจนแล้วกันเดี๋ยวมันเผื่อมันจะพัดพิงเขาเดี๋ยวมันจะอาจจะเสียหายหรือเปล่าเสร็จแล้วนะครับที่นี่นะผมเคยฝากพี่ปิ๊บเปิ้ลนะครับอีกคันหนึ่งซื้อสเก็ตบอร์ดนะที่วัยรุ่นเขาที่ที่เราเล่นกันนะเป็นสเก็ตบอร์ดแล้วที่นี่มันขายราคาส่งถูกมากจะเป็นของนั่งเข้านะของเข้ามาแล้วจะเป็นขายส่งถูกมากนะถ้าเป็นแบบไม่อัดแบบสำหรับการเริ่มหัดเล่นของเด็กๆเขานะครับมันจะสามารถซื้อได้อันละ100 บาทนะครับสิทธิพิเศษของคนขับนะครับสิทธิพิเศษของการเอาตู้มาเปิดนะครับเราไม่ได้ตอนนี้เราก็อยู่ลาน CIMC นะครับลานนี้รถติดมากๆนะครับช่วงนี้ทำใบงานก็เซเวช้าทำใบงานก็ค่อนข้างช้าแล้วก็มารอท็อปอีกครับยังคันนี้จอดนิ่งนานแล้วยังไม่ขยับเลยนะครับก็เดี๋ยวเราคืนตู้ใบนี้เสร็จนะคืนตู้ใบนี้เสร็จนะเรารับตู้จากท่าเรือคลองเตยไปลงงานของบริษัทที่เราวิ่งร่วมนะครับของ SS Service นะแล้วก็เป็นลงของเล่นนะน้องลงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ค้างเราเนี่ยครับรับตู้ไว้บรรจุงานวันจันทร์ต่อเดี๋ยวเราเข้าลานไปตัดตู้ไว้นะครับแล้วเราก็หัวเปล่าไปเอาตู้นะครับที่เราตัดไว้เมื่อวานนะครับเมื่อต้นคลิปเนาะเอาตู้ที่เราตัดไว้เมื่อต้นคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปรายละเอียดรายได้ให้ฟังกันคุ้มไม่คุ้มยังไงฝากเพื่อนๆรอติชมผมด้วยนะดูคลิปให้จบแล้วก็ติชมผมด้วยตอนนี้นะครับก็ตัดหัวเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราตัดหัวก็ถูกแล้วเนาะตัดหัวตัดหางเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเอาตู้นะครับตู้ที่เราตัดไว้นะที่คลองข่อยเนาะตำบลอบต.คลองข่อยนี่แหละนะครับก็เอามาคืนถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาคืนลาดกระบังลาดกระบังประตู1หรืออะไรเนี่ยเก็บอะไรวะตกใจหมดเลยว่าเหยียบอะไร
นี่นะตู้เราก็ตัดไปตรงโน้นเอ้ยหางเราก็ตัดไปตรงโน้นตัวนั้นก็จะเป็นตู้เรารับมางานที่นาโคกนะครับเป็นงานของบริษัทอ้วนคอนเทนเนอร์นะครับที่ท่านให้โอกาสได้ไปวิ่งร่วมกับท่านนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คลองข่อยเลยกระแทกมากเลยเพื่อนๆดอกเด็กเลยไม่มีนิ่มเลยเปล่านะครับลม130ปอนด์นะเพิ่งเช็คมาเมื่อวันก่อนตอนนี้เราก็มาอยู่ในถนนกาญจนานะครับฝั่งวงแหวนรอบนอกนะครับเราเลยเส้นที่จะเลี้ยวเข้าสุพรรณแล้วนะครับอำเภอทองสุพรรณอ่ะอีกสักแป๊บนึงอ่ะมันจะมีป้ายบอกว่าให้เลี้ยวเข้าในส่วนของอบต.หรือตำบลคลองคอยน่าจะเป็นจังหวัดนนทบุรีไม่แน่ใจนะแต่ต้องเลยที่กลับรถไปก่อนนะครับถึงแล้วตรงนี้มันก่อสร้างใหม่มันจะงงๆนิดนึงนะครับเนี่ยสะพานข้างหน้าเลยปั๊มปตท.เนี่ยมันก็จะมีทางเข้าตำบลคลองคอยคลองคอยนะครับแล้วเข้าตรงไหนแล้วเนี่ยอย่าไปอีกหน่อยเดี๋ยวเจอกันที่โรงงานเลยครับที่ต่อหางเลยแล้วนะครับโอ้ตู้เราเสร็จแล้วเอกสารเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปคืนตู้กันนี่ก็ล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดินทางได้นะครับเดี๋ยวไปคืนตู้กันน่าจะคืนลาดกระบังประตู1นะตอนนี้เราก็มาคืนตู้แล้วนะครับเราคืนตู้ที่ลาดกระบังสยามซอไซส์นะครับยกตู้แล้วนะครับคืนตู้เสร็จแล้วนะครับเที่ยวนี้หลังจากสรุปนะครับเงียบๆหน่อยลูกหลังจากสรุปที่วิ่งไปก็คือวันเสาร์เรามีงานอยู่แล้วนะครับวันเสาร์เรามีงานอยู่แล้วแต่ถ้าผมไม่รับงานเฮียผมก็จะได้งานแค่วันเสาร์แค่ตู้เดียวแค่เที่ยวเดียวค่าขนส่งก็อยู่ประมาณ 5,000 กว่านะครับส่วนงานเฮียค่าขนส่งก็อยู่ประมาณ 5,000 กว่าแล้วผมจะทำยังไงให้วันเสาร์ผมสามารถวิ่งได้2เที่ยวในเคสนี้นะเฉพาะเคสนี้ผมก็เลยเช่าหางเฮีย500บาทนะครับเช่าหางเฮีย500บาทแล้วก็รับตู้วันศุกร์นะครับไปตัดไว้ที่คลองคอยนะตามที่เพื่อนๆเห็นเลยแล้วก็หัวเปล่ากลับมานะครับกลับมาก็ไปวิ่งงานวันศุกร์ปกติวันศุกร์เราไม่นับนะแล้วก็กลางคืนวันศุกร์ผมก็วิ่งงานเฮียก็จบเที่ยวหนึ่งเสร็จแล้วผมก็หัวเปล่าไปเก็บตู้ที่คลองคอยสรุปว่าวันเสาร์วันศุกร์ผมจะได้1เที่ยวปกติวันเสาร์ผมจะได้2เที่ยวนะครับ2วัน3เที่ยว2วัน3เที่ยวงานวันศุกร์ไม่ต้องนับเป็นงานวันเสาร์2เที่ยวผมจะเฉลี่ยก็คือผมจะได้ค่าขนส่งประมาณ10,000กว่านะครับจากการที่ผมทำอย่างนี้แต่เที่ยวหัวเปล่าเนี่ยวิ่งไปกลับ2รอบเนี่ยถ้าเอาจริงๆเหมือนไม่คุ้มนะครับมันคิดแล้วมันไม่คุ้มแต่ถ้าเราเอา2เที่ยววันเสาร์มารวมกันกับที่เราต้องวิ่ง3รอบเนี่ยหารกันน่ะมันก็โอเคเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับสำหรับที่ผมทำอย่างนี้นะค่าขนส่งก็คือเที่ยวละ 5,000 กว่าปกติเนี่ยถ้าผมรับงานที่คลองข่อยผมก็จะต้องไปที่งานที่คลองข่อยแค่เที่ยวเดียวผมก็จะไม่ได้งานเฮียแต่ถ้าผมรับงานเฮียงานนิดๆเนี่ยงานคลองข่อยผมก็ต้องให้คนอื่นไปนะครับวันเสาร์แต่ถ้าผมเอาไว้ทั้ง2งานแล้วผมรับมันสุกไปตัดอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนะครับแล้วก็กลับมาหัวเปล่าเสียบหางที่งานเฮียเสร็จกลับมาแล้วก็หัวเปล่าไปเก็บตู้ตามคลิป ผมได้ค่าขนส่ง10,000กว่าแต่ค่าน้ำมันกับค่าทางด่วนและค่าเหนื่อยที่เราวิ่งเนี่ยมันก็หลายรอบตู้เปล่าตัวนั้นน่ะเท่ากับวิ่ง2เที่ยวเลยนะแต่ค่าขนส่งลูกค้าเขาไม่ได้เพิ่มนะครับแต่เราก็ยังได้ลูกค้าไว้นะครับลูกค้าคนนี้ก็คือเป็นงานผมเองหน้าที่ของคอยแล้วผมสามารถทั้งรับงานเฮียได้ในวันเสาร์และก็รับงานตัวเองที่คลองคอยได้เพื่อนคิดว่าไงกับค่าขนส่งรวมกัน2เที่ยวก็10,000กว่าถ้าวิ่งเที่ยวเดียวก็ประมาณ5,000กว่าและถ้ารวมสุกเสาร์ผมก็ได้ตั้งก็2วัน3เที่ยวนะครับ
คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปคุยกันนะครับว่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงสำหรับคลิปนี้สุริยาพาทุกไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเอาไปยังไงบ๊ายบายแล้วมือกล้องนะเมื่อกี้มือกล้องตกใจบ๊ายบายสวัสดีครับ